ขยายผลกันต่อกรณีหญิงไทยอายุ29ปีค่ะเดินทางไปทำงานที่เมียนมา1เดือนลักลอบเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมายผ่านเข้ามาในพื้นที่เชียงรายและกลับเข้าที่พักของเธอในพื้นที่เชียงใหม่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเริ่มมีอาการป่วยค่ะแต่ในระหว่างที่เธอรู้แล้วว่าเธอป่วยเธอไปเที่ยวสถานบันเทิงไปบาร์โฮสไปช้อปปิ้งไปดูหนังแล้วจึงไปรับการตรวจอย่างเป็นทางการผลออกมาค่ะติดโควิด-19 กลุ่มเสี่ยงตอนนี้ไม่ต่ำกว่า326คนแล้วขณะที่นายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรคพร้อมด้วยนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปก็แถลงข่าวกรณีหญิงไทยอายุ29ปีซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในไทยอยู่ในพื้นที่เชียงใหม่ค่ะคาดว่าจะเป็นการรับเชื้อมาจากเมียนมาเพราะหญิงคนนี้เดินทางไปทำงานที่เมียนมา1เดือนก่อนกลับเข้ามาประเทศไทยด้านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและคาดว่าจะเป็นลักษณะการแอบลักลอบเข้าเมืองเพราะไปตรวจประวัติแล้วไม่พบว่าผ่านกระบวนการการกักตัว14วันค่ะคำถามสำคัญคือเขาเข้ามาทางไหนได้อย่างไรเพราะถ้าเข้ามาทางปกติเขาต้องถูกควอรันทีน14วันไม่มียกเว้นนะครับเม้นตอนนี้แปลว่าอย่างที่เรียนนะครับเหตุการณ์และเหตุการณ์เราเจอคนที่ลักลอบเข้าเมืองมาแล้วพอเขาลักลอบเข้าเมืองมาเขาก็จะประวัติให้เราไม่ตรงไปตรงมาเพราะว่าการลักลอบเข้าเมืองนี่ผิดกฎหมายร้ายแรงนะครับแล้วก็คงย้ำกับถ้าอย่างนี้จะต้องดำเนินตามมาตรการกฎหมายทุกอย่างที่มีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลักลอบเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นพรบ.โรคติดต่อนะคงละเว้นไว้ไม่ได้นะครับอันที่สองในกรณีนี้นี่จะเกิดขึ้นอีกหลายครั้งเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องประชาชนช่วยกันไม่ว่าท่านเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของคอนโดถ้าท่านพบคนที่เข้ามาจากต่างประเทศไม่ถึง14วันไม่ได้ผ่านการกักตัวขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีแล้วก็ขณะที่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่นำโดยนายเวียรพันธ์ดีอ่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายแพทย์จตุชัยมณีรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นายแพทย์วรเชษฐ์เตชรักษ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์และนายแพทย์กิติพันธ์ฉลอมแพทย์เวชศาสตร์ด้านโรคระบาดวิทยาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็ร่วมกันแถลงชี้แจงกรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายดังกล่าวทางนายแพทย์จตุชัยเปิดเผยนะคะยอมรับว่าสาเหตุที่การแถลงข่าวของทางจังหวัดล่าช้าเพราะต้องตรวจสอบไทม์ไลน์ให้ชัดเจนก่อนเพราะว่าข้อมูลที่ได้รับเบื้องต้นยังไม่ถึง 50% แต่หลังทราบว่าผู้ป่วยติดเชื้อจริงก็ดำเนินการสอบสวนโรคเร่งค้นหากลุ่มเสี่ยงทันทีพร้อมสั่งรถโมบายพระราชทานไปตรวจเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งของผู้ที่พักอาศัยในคอนโดมิเนียมเดียวกันกับผู้ป่วยรายนี้ทั้ง2แห่งค่ะส่วนถ้ามาดูไทม์ไลน์ของผู้ป่วยรายนี้นะคะระหว่างวันที่24ตุลาคมถึง23พฤศจิกายนอาศัยอยู่ในประเทศเมียนมาเริ่มมีอาการไข้เนี่ยตั้งแต่23พฤศจิกายนค่ะจากนั้นเช้าวันที่24พฤศจิกายนเดินทางเข้าประเทศไทยด้านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยนั่งรถตู้โดยสารเข้าจังหวัดเชียงรายนั่งรถบัสโดยสารเข้าจังหวัดเชียงใหม่ก่อนจะใช้บริการ Grab Car ไปที่คอนโดที่พักอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นข้อมูลถ้าบอกว่าตัวของหญิงรายนี้นั่งรถตู้ผ่านด่านเข้ามาแล้วเหตุใดจึงไม่ผ่านกระบวนการการตรวจสอบหรือการกักกันโรคตรงนี้รัฐอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะว่าช่องโหว่ตรงนี้ที่บางหน่วยงานก็บอกว่าเข้ามาผ่านด่านโดยถูกต้องตามกฎหมายแต่ทำไมบางหน่วยงานบอกว่าน่าจะเป็นการลักลอบเข้ามาเพราะเธอมาจากฝั่งประเทศที่มีการระบาดอย่างหนักในขณะนี้แต่ไม่ผ่านกระบวนการการกักตัวได้อย่างไรนี่คือคำถามที่ยังคงรอคำตอบค่ะส่วนช่วงกลางคืนของวันที่24วันเดียวกันเลยหลังจากที่เธอรู้แล้วว่าเธอเริ่มไม่สบายแล้วเดินทางเข้ามาในฝั่งไทยแล้วค่ะใช้บริการ Grab Carไปเที่ยวสถานบันเทิงบาร์โฮสที่ย่านสันติธรรมกับเพื่อน2คนสูบบุหรี่ร่วมกันดื่มสุราร่วมกันจากนั้นพักค้างคืนที่คอนโดแห่งหนึ่งของเพื่อนชายแล้วยังมีเพื่อนเนี่ยมาร่วมดื่มสุราด้วยอีก25พฤศจิกายนค่ะใช้บริการ Grab Car จากคอนโดของเพื่อนเพื่อกลับคอนโดตัวเองจากนั้นก็ใช้บริการ Grab ไปห้างสรรพสินค้า
มีกิจกรรมการไปรับชมภาพยนตร์ไปทานอาหารไปเดินซื้อของ26พฤศจิกายนค่ะใช้บริการ Grab Car ไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่หลังจากมีอาการจมูกเริ่มไม่ได้กลิ่นและถ่ายเหลววัดอุณหภูมิร่างกายได้ 36.9 องศาเซลเซียสมีการส่งตัวเธอต่อนะคะไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลนครพิงและพบว่าป่วยติดโควิด-19 27พฤศจิกายนตรวจซ้ำผลยืนยันก็คือออกมาเป็นบวกค่ะส่วนการลงพื้นที่สอบสวนโรคและค้นหาผู้สัมผัสนะคะตอนนี้พบผู้สัมผัสทั้งสิ้น326คนค่ะในจำนวนนี้ตามที่รายงานกันไปเบื้องต้นนะคะมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งสิ้น105คนได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ไปแล้ว102คนสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดนะคะที่มีความเสี่ยงสูงแต่ไม่แสดงอาการทุกคนต้องกักตัวหากไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีการจัดสถานที่กักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเอาไว้ให้แล้วตอนนี้มีผู้เข้ากักกันแล้ว5คนด้วยกันโดยผู้สัมผัสทุกคนต้องสังเกตอาการผิดปกตินะคะถ้ารู้ตัวว่าเริ่มไม่ปกติแล้วต้องไปตรวจเชื้อซ้ำทันทีแล้วต้องไปแยกกักในโรงพยาบาลสำหรับผู้ที่สัมผัสกักกันตนเองที่บ้านก็จะมีการประสานงานให้ทางโควิดหมู่บ้านเนี่ยเข้าไปดูแลไปตรวจประเมินผลจนกระทั่งครบ14วันก็คือระยะการฟักตัวของโรคค่ะส่วนทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายเพียรพันธ์ดีอ่อนนะคะเปิดเผยว่าหลังจากนี้ค่ะจะมีการยกระดับมาตรการในการควบคุมการเข้าประเทศในช่องทางผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดมากขึ้นส่วนสถานบริการบาร์โฮสดังกล่าวทางคณะกรรมการควบคุมโรคได้มีการประชุมหารือกันแล้วมีความเห็นสั่งปิดเป็นเวลา14วันหลังพบว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องส่วนกรณีของหญิงวัย29ปีรายนี้ถ้าเธอรักษาตัวหายดีแล้วตำรวจเนี่ยจะไปสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายถ้าหากพบว่ามีการเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ถูกต้องและไม่ผ่านการกักตัวเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่สามารถฟันธงได้นะคะว่าเธอแอบลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายค่ะต้องรอดูว่าสุดท้ายเธอผ่านเข้ามาประเทศไทยด้วยช่องทางใดเพราะตำรวจก็ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ค่ะขณะที่วันนี้ทางเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครเชียงใหม่ก็เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่บาร์โฮสแห่งหนึ่งที่ย่านสันติธรรมซึ่งก็เป็นสถานบันเทิงที่หญิงสาวรายนี้เนี่ยไปเที่ยวในคืนวันที่24พฤศจิกายนหลังเดินทางกลับมาจากเมียนมาขณะเดียวกันทีมสอบสวนโรคค่ะก็ไปเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งของพนักงานในร้าน40คนส่วนทางผู้ดูแลสถานที่ดังกล่าวก็บอกว่าไม่ได้กังวลอะไรเพราะหลังจากที่มีรายงานข่าวบอกว่าหญิงคนนี้มาเที่ยวในคืนวันที่24แล้วป่วยติดเชื้อโควิด-19 วันต่อมาก็ปิดให้บริการทันทีเหมือนกันส่วนบรรยากาศที่ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ค่ะทางผู้บริหารของห้างก็ประกาศปิดบริการช่วง16นาฬิกาที่ผ่านมาของวันนี้เพื่อจัดกิจกรรมทำความสะอาดหรือบิ๊กคลีนนิ่งหลังตรวจสอบไทม์ไลน์แล้วไปพบว่าหญิงวัย29ปีติดโควิด-19 แล้วมาใช้บริการทั้งช้อปปิ้งทานข้าวชมภาพยนตร์ในวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วหลังจากนี้เขาจะทำความสะอาด1วันเท่านั้นก็คือวันนี้ตอนช่วงเย็นนะคะพรุ่งนี้เนี่ยลูกค้าสามารถไปใช้บริการได้ตามปกติแล้วค่ะส่วนภาพรวมสถานการณ์โควิด-19 นะคะได้มีการรายงานการแพร่ระบาดของโควิด-19 วันนี้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมา5คนค่ะประกอบไปด้วยอินเดีย2คนฟิลิปปินส์1คนสวีเดน1คนแล้วก็เมียนมา1คนเมียนมาเนี่ยก็คือหญิงอายุ29ปีที่พบที่เชียงใหม่สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศรวมทั้งสิ้น 3,966 คนรักษาหายแล้ว 3,798 คนยอดผู้เสียชีวิตไม่มีเพิ่มนะคะตัวเลขสะสมยังคงอยู่ที่60คนค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ